สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้นิสชาแนลนะคะคลิปนี้นะจะเป็นคู่มารับของฟรีทั้งหมด41ชิ้นค่ะก็จะแบ่งออกเป็นเสื้อผ้าทั้งหมด30ตัวนะคะแล้วก็ของแต่งตัวอีก11ชิ้นค่ะโดยแมปที่เราจะพามารับของฟรีเนี่ยจะมีชื่อว่า Tommy Play ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะหากใครเข้ามาในแมปเป็นครั้งแรกนะคะก็จะได้ของแต่งตัวฟรีทั้ง2ชิ้นไปเลยค่ะสังเกตได้จากด้านขวาล่างนะคะก็จะมีแบตขึ้นค่ะถัดมาให้เลือกแมปสีฟ้าค่ะแล้วกด Travel นะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเทศกาลคริสต์มาสของปี2022ค่ะก็จะมีของฟรีทั้ง2ชิ้นนี้ให้เราด้วยค่ะในการรับหมวกไหมพรมฟรีทาราสต้องล็อกอินเป็นเวลา10วันค่ะส่วนการรับหัวสโนว์แมนฟรีทาราสต้องเล่นสโนว์บอลไฟค่ะให้ชนะจำนวน50เกมนะคะซึ่งของฟรีทั้ง2ชิ้นนะเป็นของฟรีจำกัดเวลาค่ะสามารถรับได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับเสื้อผ้าและของฟรีอื่นอีก37ชิ้นเนี่ยทุกคนสามารถกดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะคำว่าเกียร์นะคะในนี้ค่ะก็จะมีทั้งเสื้อผ้า 2D และ 3D แจกด้วยค่ะก็จะแบ่งออกเป็นเสื้อทั้งหมด24ตัวนะคะแล้วก็กางเกง6ตัวค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีหมวกอีก4ใบนะคะแล้วก็กระเป๋าฟรีอีก3ใบด้วยค่ะสำหรับวิธีการดูนะคะว่าของชิ้นไหนแจกฟรีเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์โทเค็นอยู่ค่ะหากของชิ้นไหนนะคะมีสัญลักษณ์โทเค็นสีทองค่ะก็จะเป็นของแจกฟรีนะคะวิธีการดูโทเค็นที่เราสะสมได้นะคะสามารถสังเกตได้จากมุมซ้ายบนได้เลยค่ะส่วนวิธีการสะสมโทเค็นฟรีมีหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินรายวันนะคะการวิ่งไปเก็บโทเค็นค่ะแล้วการเล่นมินิเกมนะคะในการซื้อเสื้อผ้าและของแต่งตัวเหล่านี้ทำเมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยก็จะได้แบตช์มาที่ด้านขวาล่างค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มีโทเค็นจำนวน453ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อของแต่งตัวให้ทุกคนดูกันค่ะสำหรับของแต่งตัวที่เราจะซื้อนะคะก็จะเป็นเสื้อสีแดง 2D ตัวนี้ค่ะมีราคาทั้งหมด410โทเค็นค่ะก็จะคลิกไปนะคะแล้วกดคอนเฟิร์มค่ะเพื่อเป็นการซื้อนะคะจะสังเกตได้ว่าที่ด้านขวาล่างนะคะก็จะขึ้นแบตช์แบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเล่นมินิเกมกันค่ะโดยมินิเกมที่เราจะพามาเล่นนะคะจะเป็นสโนว์ไฟค่ะเราแนะนำให้มาเล่นอันนี้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าจะได้สะสมแต้มชนะในการรับหัวสโนว์แมนฟรีด้วยค่ะในการเข้าร่วมเล่นเกมค่ะเพียงแค่เราเดินเข้าไปค่ะแล้วก็รอเวลานับถอยหลังเพื่อเริ่มเกมนะคะในเกมนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ทีมค่ะโดยทีมเราค่ะจะต้องไปทำลายสโนว์แมนของอีกฝั่งให้ได้ค่ะหากทีมไหนทำลายสโนว์แมนของอีกฝั่งได้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะในการทำลายสโนว์แมนค่ะเพียงแค่เราวิ่งเข้าไปปาหิมะค่ะเมื่อเราชนะนะคะก็จะได้รับโทเค็นฟรีค่ะวิธีการเช็คโทเค็นค่ะว่าเราสะสมแล้วเท่าไหร่เนี่ยสามารถกดได้ที่ปุ่มตะกร้าค่ะก็จะเป็นคำว่าเกียร์นะคะก็สำหรับวิธีการรับของแต่งตัวทั้งหมด41ชิ้นนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต่อไปค่ะบ๊ายบาย